เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเป็นโจทย์เรื่องเสียงและการได้ยินในข้อที่73นะคะเราลองมาเริ่มดูโจทย์กันเลยโจทย์ในข้อนี้เนี่ยบอกว่านำท่อกลวงปลายเปิดทั้งสองข้างยาว 1.2 เมตรจุ่มปลายลงในน้ำแนวดิ่งโดยขณะจุ่มน้ำนำซ่อมเสียงความถี่800เฮิรตซ์มาจ่อด้านบนถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นเป็น400เมตรต่อวินาทีจงหาว่าตั้งแต่เริ่มจุ่มและให้ท่อเลื่อนลงจนจมมิดเนี่ยจะได้ยินเสียงดังกี่ครั้งซึ่งถ้าน้องๆพิจารณาดีๆเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าเขาบอกมันเป็นท่อปลายเปิดทั้งสองข้างเนาะแล้วก็จุ่มลงในน้ำแสดงว่าการที่เรานำท่อปลายเปิดทั้งสองข้างมาจุ่มลงในน้ำข้างนึงมันก็จะเท่ากับว่ากลายไปเป็นเหมือนเรามีน้ำอยู่ในท่อมันก็จะเหมือนกับว่ามันกลายไปเป็นอะไรคะท่อปลายปิดหนึ่งข้างนั่นเองอันนี้พี่สอนวิเคราะห์โจทย์ให้ก่อนนะโอเคแล้วเขาถามว่าจะได้ยินเสียงทั้งหมดกี่ครั้งเสียงดังกี่ครั้งโดยช้อยที่1คือ3ช้อยที่2คือ4ช้อยที่3คือ5และช้อยที่4คือ6โอเคเรากลับมาดูกันอีกครั้งเราได้แล้วว่ามันเป็นในลักษณะของท่อปลายปิด1ข้างซึ่งงั้นพี่ถามนิดนึงแบบท่อปลายปิดเนี่ยเท่าที่น้องรู้ N คืออะไรคะN มันก็คือจำนวนครั้งของการสั่นสั่นพ้องใช่ไหมเหมือนอันนี้เท่ากับ1แสดงว่ามี1ครั้ง N เท่ากับ2ก็มี2ครั้งดังนั้นถ้าพี่จะหาจำนวนครั้งเนี่ยว่ามันจะได้ยินกี่ครั้งเท่ากับว่าพี่ต้องหาอะไรคะหาค่า N นั่นเองค่ะซึ่งแบบท่อปลายปิดน้องๆจำสูตรได้ไหมว่ามันคือสูตรอะไรท่อปลายปิด1ข้างสูตรมันก็คือ L เท่ากับ 2N ลบ 1 คูณกับแลมด้าส่วน 4 ตรงนี้นะ L เท่ากับ 2N ลบ 1 คูณแลมด้าส่วน 4 โดยที่เราต้องหาค่า N ให้ได้ใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้เรารู้ค่าอะไรบ้างล่ะเรารู้ว่าความยาวทั้งหมดเราก็แค่คิดทั้งหมดไปเลยคือ 1.2 เมตร1.2 เมตรใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าทั้ง 1.2 เมตรเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดกี่ครั้งนั่นเองดังนั้นพี่ก็จะแทน L เท่ากับ 1.2 ก็คือเป็นการหาการสั่นพ้องครั้งสุดท้ายไปเลยก็จะเท่ากับ 2N ลบ 1ตรงนี้จะมีส่วน4แล้วแลมด้าล่ะคะแลมด้าโจทย์ให้มาไหมโจทย์ไม่ได้ให้แต่โจทย์ได้ให้ในลักษณะของความทีกับความเร็วเสียงมาดังนั้นถ้าจะหาแลมด้าก็คือการนำเอาความเร็วเสียงหารด้วยความถี่นั่นก็คือ400หาร800ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะแลมด้าเป็น 0.5 เมตรนั่นเองพี่ก็จะแทนแลมด้าเท่ากับ 0.5 เมตรลงไปจากนั้นน้องๆก็มาคิดเลขกันนะคะถ้าพี่ย้ายจุดตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็ย้ายมาด้วยก็จะได้เป็น48ส่วน5เท่ากับ 2N ลบ 1ซึ่ง48ส่วน5เนี่ยมันก็คือ9ใช่ไหมคะ9จุดเท่าไหร่เอ่ย 9.6 เท่ากับ 2N ลบ 1ย้ายข้างไปปุ๊บก็จะเป็น 10.6 เท่ากับ 2N พี่ก็จะได้ว่าn เท่ากับ 5.3 โดยน้องๆจะเห็นว่า n เท่ากับ 5.3 ซึ่งถ้า n เท่ากับ 5.3 แสดงว่าการสั่นท้องครั้งสุดท้ายที่เสียงจะดังเนี่ยจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่6ใช่ไหมไม่ใช่เพราะมันยังไม่ถึง6เลยมันเป็นครั้งที่ 5.3 เราจึงนับเป็นกี่ครั้งคะเป็น5ครั้งนั่นเองก็คือเป็นครั้งที่5ในตำแหน่งสุดท้ายซึ่งถ้าเป็น5ครั้งพี่จึงได้แล้วว่า
เราจะทำให้มันจมมิดเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยจึงมีเสียงดังทั้งหมด5ครั้งก็พบว่าตรงกับช้อยที่3ในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเรามาดูสรุปกันนิดนึงนะคะในข้อนี้เนี่ยเขาถามหาว่าจะเลื่อนท่อให้จมลงมิดเนี่ยจะได้ยินเสียงดังทั้งหมดกี่ครั้งก็คือต้องหาค่า n โดยค่า n นี้มันก็หมายถึงเหมือนกับเป็นการสั่นคล้องครั้งสุดท้ายนั่นแหละแต่เราคิดความยาวท่อทั้งหมดไงเราจึงสามารถนำมาหาค่า n ได้เลยโดยในข้อนี้ถึงเขาจะให้เป็นปลายเปิดทั้งสองน้องๆระวังโดนหลอกเลยนะคะตรงจุดนี้ต้องระวังถึงแม้เขาจะบอกว่าเป็นปลายเปิดทั้งสองข้างแต่เขาบอกว่าข้างนึงเนี่ยเอามาจุ่มลงน้ำการที่จุ่มลงน้ำแล้วเนี่ยเท่ากับว่าข้างนึงกลายเป็นอะไรล่ะคะกลายเป็นปลายปิดไปแล้วดังนั้นมันจึงกลายเป็นท่อปลายปิด1ข้างนะคะห้ามคิดเป็น2ข้างเด็ดขาดไม่งั้นน้องจะผิดนะโดยในท่อปลายปิด1ข้างเนี่ยสูตรมันก็คือ L เท่ากับ 2N ลบ 1คูณกับแลมด้าส่วน4พี่ก็แค่ทำการแทนค่าต่างๆลงไปค่ะโดย L คือ 1.2 แต่แลมด้าเนี่ยเรารู้ว่ามันหาได้จากความเร็วหารด้วยความถี่ก็จะได้แลมด้าเท่ากับ 0.5 เมตรจากนั้นก็แทนค่าแลมด้าเท่ากับ 0.5 เมตรลงไปพี่ก็จะได้ว่าถ้าพี่แก้สมการออกมาเนี่ยจะได้ N เท่ากับ 5.3 โดยการที่ N เท่ากับ 5.3 หมายความว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่จะได้ยินเสียงดังเนี่ยจะเป็นครั้งที่5นั่นเองถามว่าทำไมเป็น5ทำไมไม่เป็น6เพราะว่ามันยังไม่ถึงครั้งที่6เลยแต่มันอยู่ในช่วงที่แบบ5เนี่ยดังไปแล้วแต่6เนี่ยยังไม่มาแสดงว่ามันดังไปแล้ว5ครั้งนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบครั้งที่5หรือดังทั้งหมด5ครั้งนะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะ